ฝันดีฝันเด่นขอเคลียร์แทนจอห์นดีแลนร้องไห้ไม่เคยคิดร้ายเพชรพูดชื่อยังผวาเคลียร์ใจปมพระเอกผู้ล่วงลับฝันดีฝันเด่นขอเคลียร์แทนจอห์นดีแลนเพื่อนสนิทก่อนตายเคยร้องไห้ชีวิตปากกัดตีนถีบแต่เด็กไม่เคยคิดร้ายเพชรพูดชื่อยังผวาตลอดรายการตีท้ายครัวเปิดบ้านเพชรอนนท์เหล่าเด็กปั้นมารวมตัวบ้านนักปั้นมือทองในตำนานหนึ่งในนั้นมีแฝดใหญ่เล็กฝันดีฝันเด่นจันยาธนากรมาเล่าย้อนอดีตใหญ่เล็กเคยเข้าวงการรุ่นเดียวกับอดีตพระเอกผู้ล่วงลับจอห์นดีแลนทำเอาเพชรสะดุดบอกว่าจอห์นดีแลนอย่าไปเรียกมาสิถ้าจอห์นดีแลนมากูกลับเลยนะด้านมดดำคชาภาพิธีกรเผยด้วยว่าเวลาไปเที่ยวไหนกับพี่เพชรสิ่งที่พี่เพชรกลัวคือจอห์นดีแลนขนาดตายแล้วยังมาหาเขาอยู่ขนาดที่ใหญ่ฝันดีบอกเลยว่าแน่นอนทำไมจะไม่มาเล่นสติแตกสุดขั้วโลกกันเขางัดกันตลอดเวลาส่วนเล็กฝันเด่นเล่าเสริมว่าเขาเป็นผู้กำกับกับนักแสดงที่มีข้อขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาพี่เพชรให้ทำสิ่งนี้ปุ๊บจอห์นก็จะด้านใหญ่ฝันดีประกาศผมขอเคลียร์แทนจอห์นได้ไหมเพราะผมสนิทกับมันจอห์นดีแลนมันรักพี่แต่มันรู้สึกตัวมันถูกเลี้ยงด้วยปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่เด็กเวลาถูกบังคับโดนด่าต่อหน้าคนอื่นเยอะๆมันก็มานั่งคุยกับผมร้องไห้บอกพี่เพชรไม่เข้าใจมันไม่เคยคิดร้ายกับพี่หรือกระด้างกระเดื่องทั้งนี้ด้านของเพชรอานนท์นักปั้นเองก็อธิบายว่าเราเป็นคนพูดแบบนี้แต่จริงๆเราอยากให้มันฮึดสู้กับเราแล้วทำให้ได้สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมถล่ม56จว.ฝนเพิ่มขึ้นกทม.หนักสุดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมฝนถล่ม56จังหวัดกรุงเทพมหานครโดนหนักสุดร้อยละ80ของพื้นที่ลมกระโชกแรงเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวันที่19กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนลมระสุมฝนถล่ม56จังหวัดกรุงเทพมหานครโดนหนักสุดร้อยละ80ของพื้นที่ลมกระโชกแรงThank you.